สวัสดีค่ะวันนี้เรามาซุปหน่อไม้กันนะคะซุปหน่อไม้ใส่พริกสดนะคะมาดูว่าเราจะทำยังไงกันต่อนะคะขั้นตอนนี้เราก็นำหน่อไม้มาต้มใส่น้ำยะนางใส่ปลาร้านะคะต้มให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันเนาะนี่นะคะลืมบอกนะคะว่าเราต้มใส่ใบยะนางแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปให้มันหอมเนาะโอเคค่ะนี่นะคะต้มให้น้ำงวดประมาณนี้พอนะคะโอเคยกลงนี่นะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาคั่วพริกแล้วก็หอมนะคะพริกสดนะคะสูตรบ้านๆเอาหากินยากนะคะหาไม่มีนะคะเราทำเองสูตรนี้นะคะเดี๋ยวคั่วไปเรื่อยๆนะคะคั่วให้มันสุกเนาะนี่นะคะคั่วให้ได้หน้าตาประมาณนี้เนาะเราก็จะมาทำกันตำนะคะต้นหอมผักชีใบกุ้ยช่ายนะคะสะระแหน่ใส่ลงไปเลยเสียงเครื่องก็ได้
ุปหน่อไม้พริกสดนะคะแจ่วอะไรจิ้มอะไรขอตักเสิร์ฟแค่นี้นะคะขอจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ